ก็สวัสดีครับนะครับคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะผมก็จะมาสอนเรื่องตัดเซกชันเนาะนะครับแต่ว่าพอดีวันนี้ผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมก็อาจจะสอนเร็วๆหน่อยนะครับแต่ว่าก็ครอบคลุมพื้นฐานทั้งหมดนะครับพอดีน่าจะลืมสอนนะได้ยังไงไม่รู้นะครับก็เปิดไฟล์นะครับ open sample file ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เดี๋ยวผมใช้ตัวนี้ envelodome.nwd นะครับโอเคผมอาจจะขอพูดเร็วๆนะครับเพื่อที่ว่าเวลาอัปโหลดมันจะได้แบบไม่กินสเปคไม่ใช้เวลานานนะทีนี้ก็ผมจะปรับโหมดเป็นเชดเดดแล้วกันนะแล้วก็กลับมาใช้นี้ default เราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับทีเวลาเราจะตัดเซกชันนะฮะก็มาที่ viewpoint แล้วกด enable sectioning พอกดปุ๊บมันจะแปลกๆอย่างเงี้ยนะมันขึ้นอยู่กับว่า default เขาเซตไว้ว่ายังไงนะเราสามารถมากดคำสั่ง move ตรงนี้เราจะเห็นว่า pane section default มันอยู่ตรงไหนแต่เราสามารถปรับใหม่ได้เช่นเราอยากปรับให้มันตัดที่ท็อปนะเรามากดตรงนี้ใหม่นะท็อปแล้วคำสั่ง move ให้กดติดไว้นะครับแล้วเราก็ move ขึ้นอย่างเงี้ยนี่คือตัดเซกชันแต่ถ้าแล้วถ้าเราอยากจะเอาเพนเซกชันออกก็กดชึบเนี่ยแค่นี้เองแล้วก็สามารถเข้าไปดูโมเดลได้นะแล้วเราจะเซฟนะเซฟ view point ไปดูก็ได้ว่าเราตัดเซกชันเนี่ยอันนี้เซกชัน1อย่างเงี้ยคือเซฟไปได้หลายเซกชันได้อ่ะกดลืมกดนำล็อกเซกชัน1หรือจะตัดเซกชันอีกด้านหนึ่งไว้ด้วยนะเรามาเปิดตรงนี้นะครับเปิดเพลน2เพลน2เราก็เลือกนะว่าจะเป็นท็อปเลฟแบ็กอะไรเงี้ยมันก็ล้อตามนี่แหละผมจะเอาเลฟเลฟก็ตัดเข้ามาหน่อยเงี้ยแล้วผมอยากจะเปิดก็คือเพลน1และเพลน2ค้างไว้นะครับมันเปิดหลอดไฟแบบเนี้ยมันก็จะตัดเซกชันทั้ง2แกนเลยเนี่ยเรามาปรับเพลน1ใหม่ก็ได้เงี้ยหรือจะปิดเพลน2ก็ได้ปิดหลอดไฟนะกดปิดหลอดไฟได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วนอกจากนั้นเนาะที่ใช้บ่อยนะครับเอาเซกชันออกกดตรงนี้กด enable section ซ้ำนะที่ใช้บ่อยก็คือนะกด enable section อีกครั้งหนึ่งแล้วเราใช้เดี๋ยวนี้ครับ align to surface ตัดให้ล้อไปกับ surface แต่ให้เราหมุนมุมมองให้โอเคก่อนเช่นผมจะตัดให้มันเอียงไปตามเพลนนี้แล้วกันตามเพลนนี้ก็ปรับเป็น align to surface แล้วก็คลิกชึบเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะมันก็คือจะตัดเซกชันเอียงตามเพลนนะแบบนี้ก็ได้ใช้บ่อยนะครับแบบนี้เนาะแล้วเราก็เซฟไว้เซกชัน2อย่างเงี้ยนะแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาเราอยากออกจากเซกชันก็กดตรงนี้ก็ได้หรือกดตรงนี้ก็ได้ชุบนี่แบบนี้แล้วก็กลับมาดูใหม่ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับเรื่องตัดเซกชันลองหัดใช้ดูครับsectioning tool ไม่ได้ยากครับสวัสดีครับ